่เลือกK-Man Side Edition เนี่ยก็เพราะว่า1ถูกใจนะครับเดิมทีอ่ะชอบรถเปิดประทุนแต่ว่าสภาพอากาศในเมืองไทยอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเลยมีความรู้สึกว่าK-Man เนี่ยก็ถูกใจมันเหมาะสมนะฮะแล้วก็มีเครื่องวางกลางนะน่าจะขับขี่สนุกพอสมควรคุณไนท์เนี่ยที่ดูแลที่เป็นเซลล์ประจำนะครับส่งรถให้มาดูตอนแรกก็หาอยู่นะดูระหว่างในวันบ็อกเซอร์ K-Man พอดูสไตล์ Edition เนี่ยชอบแล้วเข้าใจว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นรถสันดาปด้วยนะครับก็อยากจะเก็บคันนี้ไว้นะฮะก็หนึ่งเนี่ยพอปรึกษาแล้วคิดว่าฮาร์ดท็อปเนี่ยดูจะดีกว่าตอบโจทย์แล้วก็ง่ายๆดูแลรักษาง่ายแล้วก็ขับไม่ยากสนุกอะไรเงี้ยครับโชว์รูมเนี่ยก็ดีสวยงามนะครับแล้วก็มีความช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูใกล้บ้านด้วยนะฮะแล้วก็ดูง่ายๆแล้วก็มีสต็อกรถที่เห็นได้จริงต้องรอรถนานะพอดีแบบว่าจะไม่ค่อยคนอยากซื้อปุ๊บก็เลยอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะได้เลยใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่ตอบโจทย์อันนี้